ุณปอยครัวคุณต๋อยก็มีเรื่องราวที่จะมาสอนท่านทำอีกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนทำในวันนี้คุณว่าเนี่ยเขาพูดไปโดยที่บางทีเขาก็ไม่ได้คิดว่าเมื่อพูดไปแล้วมันจะจุดไอเดียในหัวใจผมอย่างยิ่งอะไรครับท่านคุณวัฒน์เนี่ยครั้งที่แล้วล่าสุดที่เราไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ชองอลิเซ่ไม่มีอะไรทำด้วยความรวยของเรามากๆเลยเราก็นั่งกินเฟรนช์ฟรายกันนะครับวันนั้นเองใช่เราก็นั่งกินเฟรนช์ฟรายกันนั่งกินไปเรื่อยๆแล้วก็กินเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีรู้สึกว่าเออได้มันก็ชื่อก็บอกอยู่ว่าเฟรนช์ฟรายถูกต้องก็คือว่าเอามันฝรั่งมาทอดครับแบบว่าที่เรียกว่าของฝรั่งเศสฝรั่งเศสเฟรนช์แปลว่าฝรั่งเศสฟรายก็ทอดทอดแล้วก็มากินกินกันเสร็จแล้วบอกแล้วเมืองไทยมีเฟรนช์ฟรายไหมคุณวัฒน์บอกมีพี่ต๋อยก็มันทอดเผือกทอดไงบ้านเออแล้วก็บอกเฮ้ยถ้างั้นเราต้องเรียกของเราใหม่ว่าไทยฟรายไทยฟรายในเมื่อของเขาใช้มันฝรั่งเราไม่ใช่เราใช้มันใช้เผือกเราก็เรียกว่าไทยฟรายวันนี้จึงมาสอนท่านทำเผือกฉาบเค็มเป็นแบบไทยฟรายถามว่าอร่อยไหมโอ้โหอย่าบอกใครเลยแล้วถามว่าทำยังไงจะรู้กันเดี๋ยวนี้ครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณทองห่อเขียวชะอุ่มจากร้านแม่ทองห่อครับสวัสดีครับจันทบุรีมาจากจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีต้องระวังนิดนึงครับเผือกนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีอ่างทองเยอะที่สุดในโลกใช่ไหมคุณต้องระวังนิดนึงครับอันนี้เขาทองห่อไว้ทองห่อไว้อยู่หน้านี้นิดนึงร้านแม่ทองห่ออยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงหน้าน้ำตกไซโยกน้อยค่ะนี่ อยู่ตรงหน้าน้ำตกไซโยกน้อยเลยตอนนี้ถามว่าเดี๋ยวนี้ทำไมเราเดินทางขนาดนี้ผมบอกท่านผู้ชมจริงนะยิ่งทำรายการเท่าไหร่ก็ยิ่งกลัวมากเท่านั้นว่าอะไรไม่เด็ดไม่ดีจริงๆไม่อยากเอามาเสนอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้รายการเราท่านเห็นเลยในช่วงทำอาหารไม่ใช่ร้านแต่ในกรุงเทพแล้วเท่านั้น ร้านเราออกไปไกลๆขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าร้านในกรุงเทพไม่มีนะครับมีแต่ว่าผมต้องการอะไรที่เป็นออริจินอลที่เป็นสูตรดั้งเดิมคนท้องถิ่นและส่วนผสมมาจากท้องถิ่นจริงๆและเป็นบ้านๆแบบนี้จริงๆต้องบ้านเขาไว้คุณทองห่อเนี่ยแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าบ้านแน่ๆทองห่อมีใครชื่อกันสมัยนี้ไม่มีแล้วมีพี่น้องกี่คนคะเหลือตอนนี้มีอยู่4เหลือเหลือ4เหลือ4มีชื่อทองอะไรบ้างไม่มีค่ะมีชื่อเรามีทองห่อคนเดียวนี่เลยเป็นทองห่ออยู่เลยอย่าลืมนะฮะว่าเธอทำคือเผือกฉาบเค็มเธอทำยังไงทำไมถึงเด็ดดวงขนาดนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับนี่คือที่ร้านนะครับที่ร้านเขาขายนี่โดยเฉพาะเลยนะท่านผู้ชมนะฮะเราเริ่มต้นการทำนะครับท่านผู้ชมจากเผือกอะไรครับเป็นเผือกสวนเผือกบ้านเนี่ยค่ะครับเรานำมาล้างน้ำนะคะพอล้างเสร็จแล้วเราไว้แห้งๆแล้วก็มาปอกนะคะครับพอปอกเสร็จนี่ฮะแล้วก็มาปอกนี่นะครับปอกปอกให้เกี้ยงนะคะปอกให้เกี้ยงนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาสไลด์มาสไลด์นี่ครับใช้เครื่องอย่างเงี้ยเหมือนน้ำแข็งใสงั้นนะสไลด์ให้มันบางนะครับสไลด์เสร็จไปรอบแล้วเราก็มาประกบกันแล้วก็เอาอีกรอบนึงค่ะนี่มันก็จะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นทำให้เป็นเส้นน่ะว่าง่ายๆนะครับตอนนี้ตั้งไฟให้มันเดือดใส่น้ำมันก็ไปเต็มๆเลยใช่ค่ะแล้วก็เฟรนช์ฟรายทอดเลยทอดนานเท่าไหร่20นาทีค่ะใช้ใส่อะไรลงไปบ้างน้ำเกลือค่ะเกลือไอโอดีนค่ะท่านผู้ชมดูนะเอาเกลือเนี่ยละลายน้ำซะก่อนละลายให้มันเป็นน้ำเลยนะกลายเป็นน้ำเกลือเลยแล้วค่อยๆโรยลงไปครับมันจะได้เข้าเนื้อเผือกและกรอบค่ะแล้วหอมตลกมากเลยค่อยๆเหยาะลงไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูเรื่อยๆตอนนี้เวลาที่เราทอดนานเท่าไหร่ประมาณ20นาที20นาทีเราดูยังไงดูสีเผือกคือว่าน้ำมันจะหยุดเดือดค่ะน้ำมันจะหยุดเดือดก็คือจบค่ะน้ำมันหยุดเดือดนี่ทั้งที่เราเปิดไฟเนี่ยนะใช่ค่ะเมื่อมันหยุดเดือด20นาทีก็คือจบใช่ค่ะก็จะได้เผือกใช่ค่ะพร้อมทานได้เลยเป็นเผือกชาบเค็มครับง่ายเลยจะบอกว่าไม่บอกไม่รู้นะมันไม่ได้ยากเลยใช่นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องขอขอบคุณพี่ท้องพุ่มนะครับท้องพุ่มท้องพุ่มที่นำสูตรมาบอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใครที่มีเผือกอยู่ในหลังบ้านหรือที่บ้านขายสวนเผือกอยู่แล้วอยากจะแปรรูปให้มันมีมูลค่าขึ้นมาก็นำไปทำได้ใช่ถูกไหมครับคือตอนนี้โทษครับครับทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าขอเผือกหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผิดเราทำไมไอ้แว่นมันกินตลอดทั้งรายการเลยอ่ะกินตลอดเลยอ๋อตัวดีเลยผมมาให้ดูก่อนแล้วก็ชิมมาดูไอ้แว่นกินตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปอิจฉาครับอย่าไปอิจฉาครับเราก็มีของเราอยู่ตั้งกองของผมมันสดเดี๋ยวยังไม่ได้ทอด
มันมีเคล็ดลับอะไรทำไมถึงต้องมาบอกกันนี่เป็นเคล็ดลับท่านผู้ชมเห็นเผือกแบบนี้ที่เขาเรียกว่าเผือกฉาบเค็มหรือจะเป็นเผือกฉาบหวานก็แล้วแต่นะท่านเห็นเงี้ยถ้าเผือกฉาบเค็มเผือกที่ใช้ต้องเป็นเผือกบ้านเท่านั้นเพราะว่าเผือกมันมีหลายยี่ห้อนะคะถ้าบางยี่ห้อทอดแล้วมันจะหัวไหม้ท้ายไหม้แล้วไม่กรอบมันจะนุ่มๆค่ะครับเวลาเราเอาเผือกไปทำแกงบวชเราไม่ได้ใช้เผือกบ้านใช่ไหมใช่ค่ะเราใช้เผือกหอมเผือกหอมเผือกหอมเอามาทอดอย่างนี้ได้ไหมไม่สวยไม่สวยอันนี้เป็นเผือกที่น้ำท่วมถึงแถวสวนเยอะครับคนละแบบคนละพันเผือกต้องเป็นเผือกบ้านตอนนี้เวลาที่เอามาทำจริงแล้วเกิดอยากจะไปทำไปซื้อเผือกมาเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะท่านผู้ชมเวลาที่ได้เผือกมาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็ออกมาทำความสะอาดมันก็จะออกมาเป็นหัวอย่างนี้ใช่ไหมครับล้างให้สะอาดซะก่อนเลยนะครับล้างตอนนี้เลยล้างให้สะอาดเสร็จเลยดินเอาอะไรออกครับแล้วก็ปอกเพราะว่าปอกเสร็จแล้วไปล้างไม่ได้นะครับมันจะคันมากๆครับใช่ค่ะใช่มันจะคันมือมากเมื่อกี้เห็นใช่ไหมที่เขาทำเขาก็ต้องใส่ถุงมือนะฮะเพราะว่าไม่งั้นอยู่ด้วยกันไม่ไหวจริงๆนะครับแต่อย่างนี้ได้อย่างนี้เพราะมันยังมีเปลือกอยู่แต่ถ้าเกิดว่าปอกออกไปแล้วแม้ยางตัวนะครับภาษาผมคนเดียวนะครับดัดจริตล้างต่อเนี่ยนะฮะมันโอ้โหตอนนี้มือขยเยอะเลยนะฮะคันนะครับช่วยหน่อยนะครับได้ครับคือคันแล้วใช่ไหมฮะไม่คันไม่ฮะผมคันแล้วคนนี้ถ้าไม่เจอผิวแพ้เออคือหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแพ้อะไรอย่างนี้ไม่ง่ายคือตอนเด็กกับตอนเด็กเนี่ยคือปอกบอลตั้งแต่เด็กเคยจริงไอ้เรื่องคันอะไรเงี้ยหนูไม่เคยไม่เป็นแพ้ไม่เป็นใช่ไหมครับใช่ครับครับผมมาแล้วใช่ไหมมาก็ไปเกาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้เผือกมาต้องทำแบบนี้นะฮะหนึ่งเผือกบ้านใช่ค่ะครับสองล้างให้สะอาดเรียบร้อยล้างก่อนแล้วค่อยปอกและหลังจากนั้นไม่ต้องมายุ่งแล้วไปสับไปหั่นอะไรก็ว่ากันนะครับตอนที่เอามาทอดเนี่ยเห็นน้ำมันเยอะๆขนาดนั้นเนี่ยน้ำมันมันประมาณเท่าไหร่18โลค่ะน้ำมันอะดีฟายดีฟายต้องดีฟายคือทอดท่วมน้ำมันน้อยไม่ได้นะน้ำมันน้อยไม่ได้เคล็ดลับของมันคือน้ำมันน้อยไม่ได้เพราะถ้าน้ำมันน้อยจะแพ้ไปแล้วมั้งน้ำน้อยแล้วคืออยากจะบอกว่าน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นทอดไก่ทอดอะไรที่ต้องการให้กรอบกรอบนอกนุ่มในแต่อันนี้มันเล็กมันก็เลยไม่ได้นุ่มในมันก็เลยกรอบทั้งอันแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการให้มันกรอบนอกนุ่มในน้ำมันเยอะๆไฟร้อนๆใส่ลงไปปุ๊บข้างนอกคราข้างในยังนุ่มอยู่แล้วเวลาในการทอดเนี่ยตอนที่ทอดไปเกลือที่ท่านเอามาละลายน้ำน่ะเป็นอะไรต้องละลายให้หมดเลยนะแล้วค่อยๆหยอดลงไปใช่ค่ะหยอดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆ20นาทีผ่านไปน้ำมันจะหายเดือดไปเองเผือกได้แล้วใช่ค่ะไม่น่าเชื่อก็จะออกมาเป็นสีเหลืองอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดทำเฉือบเขาเรียกฉาบไม่ใช่เฉือบเฉือบอะไรอะเดี๋ยวเฉือบละเฉือบเดี๋ยวไปรับยาทั้งสองถ้าหมอถ้าเราฉาบน้ำตาลใช่ไหมฉาบถ้าฉาบน้ำตาลให้เผือกนี้ได้ไหมได้แต่ต้องเส้นใหญ่กันนี้ต้องเส้นใหญ่เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวมันจะหักค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำน้ำเชื่อมเสร็จแล้วลงไปคลุกนิดหน่อยทำเป็นเด็กๆทำจริงครับผมเชื่อครับหน้าคุณก็ยังบอกอยู่ครับนี่ที่มาเนี่ยนะขอโทษสไตล์ที่ผมทำหมดเลยนี่ฮะพี่ไม่ต้องบอกหรอกคือดูจากโครงหน้าพี่ก็รู้พี่เป็นคนต่างจังหวัดกินเผือกนะชอบเผือกมากไม่เหมือนอย่างเราแบบเกิดสุขุมวิทอย่างนี้นะชัดๆคนหนึ่งเกิดสุขุมวิทคนหนึ่งเกิดอโศกมันก็หน้าตาเงี้ยเอาเถอะฮะถึงเวลาที่ทานแล้วเราจะค่อยบอกว่ามาจากไหนกันนะฮะขออนุญาตนะครับขอบคุณครับผมเวลาที่ทำออกมาแล้วเนี่ยเวลาที่ทำออกมาแล้วเนี่ยความกรอบความอร่อยนี่นะฮะมันจะกรอบแบบนี้มันจะกรอบจริงๆครับอยู่ได้นานเท่าไหร่ความกรอบแบบนี้ก็ไว้ได้เป็นครึ่งเดือนละค่ะไว้ได้ยังกรอบอยู่เลยเป็นครึ่งเดือนค่ะแต่เราต้องมัดถุงนะคะต้องอย่าให้โดนอากาศมากใช่ค่ะว้ายกลัวยักยักหน้ายักหน้ายักไหมหน้ายักไหมไม่ทำยักยักยักทั้งหมดเลยนะยักไปนี่เลยเพลินนะเพลินเขาเรียกว่าเผือกหยุดไม่ได้เพลินไม่เพลินไอ้นั่นตั้งแต่รายการเริ่มมายังไม่ได้พูดเลยยังไม่รู้เลยแม้แต่คำเดียวพี่อ้อครับหนูว่าพี่อ้อควรจะบอกรสชาติบอกใช่ทำงานบ้างทำงานบ้างเค็มปลาแล้มปลาแล้มแทบจะหาไม่เจอแต่รู้ว่าเค็มนะฮะส่วนความที่มันโดดเด่นผมบอกเลยนะความกรอบเนี่ยมันยากนะฮะต้องได้ไซส์แบบนี้มันถึงจะกรอบนะแล้วต้องเป็นเผือกแบบนี้ด้วยโอ้โหขอบคุณคุณอ้อมากครับที่พูดได้ดีมากแล้วขอคุณนวัดพูดนิดนึงได้ไหมครับได้ได้คืออันนี้ผมว่าไม่ใช่เผือกพี่หยิบผิดเพราะนี่มันมันมากนะผมกินไม่หยุดเลยนะมันเป็นเผือกจริงครับเชิญทางด้านนี้ครับอร่อยเป็นความอร่อยถ้ามาทำง่ายๆไม่ได้ยากแต่มันมีเคล็ดลับเห็นไหมท่านเอาเคล็ดลับตรงนี้แล้วไปทำดูแล้วถ้าเกิดผ่านไปทางจังหวัดกาญจนบุรีใช่ครับผ่านไปตรงน้ำตกไซโยกหาเผือกลอยได้ผ่านไปทางด้านนั้นเมื่อไหร่แล้วก็อย่าลืม
หาแม่ทองห่อนิดนึงถ้าไม่มีทองไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเธอห่อให้เสร็จเลยวันนี้เราขอขอบคุณคุณทองห่อขอบคุณร้านแม่ทองห่อขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดวันนี้เราทั้ง5คนลาไปก่อนจุกไปจะพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ มาจังหวัดจันทบุรีไม่กินปูไข่หลนที่ร้านครัวลุงเชยถือว่าผิดอร่อยจริงครับสุดยอดหาที่ไหนไม่ได้แล้วและปูไข่หลนก็ดังมากโอ้ยเด็ดจริงยำใบมะกรูดครับถามว่าเมนูนี้มันมีความเด็ดตรงไหนโอ้โหหอมมากเลยฮะท่านผู้ชมฮะมหัศจรรย์อร่อยลงตัวแบบสุดๆต้องห่อแล้วครับต้องห่อที่ไม่เนี่ยไม่ใช่ต้องห่อกลับบ้านนะท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้